วัสดีเพื่อนชาวนิวโวด้วยนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสะเทือนใจนะครับผมรำตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนหนึ่งนะครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมีการเจ้าโดนกามิคาเซ่นะครับบินถล่มไอ้เจ้ารถถังร้างแบบ T-90 ของทหารรัสเซียที่บนข้างๆถนนแห่งนึงนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับรถถังแบบ T-90 ของทหารรัสเซียถูกจอดทิ้งร้างอยู่ที่บนข้างๆถนนแห่งนึงนะครับและที่บนถนนแห่งนี้นะครับก็ยังปรากฏรถก่อร้างของทหารรัสเซียอีก2คันนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็น่าจะเป็นเจ้ารถ BIEM-1 หรือว่ารถซ่อมบำรุงรถลากของทหารรัสเซียที่พยายามจะลากไอ้เจ้ารถถังแบบ T-90 นะครับแต่เจ้ารถซ่อมบำรุงคันนี้นะครับก็น่าจะถูกโจมตีด้วยอาวุธชนิดหนึ่งจนได้รับความเสียหายนะครับต่อมานะครับทางยูเครนก็ได้ปล่อยยูโดนกามิคาเซ่มาถล่มเจ้ารถถังแบบ T-90 คันนี้เพื่อไม่ให้ทหารรัสเซียสามารถลากมันไปซ่อมได้นะครับผมเพื่อเสี่ยงการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นนะครับแอดก็สันนิษฐานว่าที่บนพื้นที่แห่งนี้นะครับไอ้รถถังแบบ T-90 แล้วก็รถกองทหารรัสเซียกลุ่มนี้นะครับมันก็น่าจะขับผ่านที่บนถนนแห่งนี้นะครับจากนั้นก็ถูกทางยูเครนโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดหรือเจ้ารถก่อรถถังกลุ่มนี้มันไปเหยียบกับระเบิดเข้ามาให้นะครับต่อมานะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้ทิ้งรถถังหนีไปนะครับจากนั้นนะครับทางรัสเซียเนี่ยจึงส่งรถแบบ BREM-1 มาลากไอ้เจ้ารถถังแบบ T-90 ของทหารรัสเซียคันนี้นะครับแต่เจ้ารถ BREM-1 เนี่ยมันก็มาถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดนะครับต่อมานะครับทางยูเครนจึงส่งโดรนมาถล่มเจ้ารถถังแบบ T-90 นะครับผมเหตุการณ์มันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับถูกปิดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าการโจมตีด้วยเจ้าโดรนกามิคาเซ่ยูเครนครั้งนี้นะครับไอ้เจ้ารถถังแบบ T-90 ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะรับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่126สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแคว้นเคอร์ซอนฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่เนี่ยบินถล่มไปยังรถถังของรัสเซียที่บนถนนแห่งนึงนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนกามิคาเซ่ยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีรถถังของรัสเซียคันนึงจากทางด้านหลังนะครับเพื่อเป็นการระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับถือว่ามีความรุนแรงมากๆนะครับไอ้เจ้าโดรนที่โจมตีเนี่ยมันก็ได้จะหิ้วระเบิดขนาดใหญ่มาเลยนะครับผมต่อมานะครับรถถังของรัสเซียคันนี้นะครับมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นนะครับไอ้เพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับมันก็ลุกลามไปเป็นเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นะครับแอดคาดว่าอีกไม่นานครับรถถังคันนี้นะครับมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่คลิปเนี่ยมันตัดไปก่อนนะครับผมสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปบรรยากาศการสู้รบของทหารยูเครนกับทหารรัสเซียที่บริเวณแถวๆรอบนอกของบักมุนครับจากในคลิปนะครับทหารจากกองพลน้อยจู่โจมที่3ของยูเครนเนี่ยก็ได้บุกถล่มสนามเพลาะของทหารรัสเซียนะครับเพื่อจะได้ว่าในคลิปเนี่ยทหารยูเครนก็เดินหน้าบุกโจมตีสนามเพลาะของทหารรัสเซียนะครับทหารยูเครนเนี่ยก็มีการใช้ปืนเล็กยาวยิงโจมตีเข้าใส่ที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียเสียงปืนก็ดังสนั่นหวั่นไหวนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงโจมตีเข้าใส่ที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งทางทหารรัสเซียด้วยนะครับจากนั้นนะครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้คว้างระเบิดมือไปซ้ำอีกลูกนึงนะครับทหารยูเครนเนี่ยก็ยังเดินหน้ารุกเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งทางทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับทหารยูเครนกลุ่มนี้นะครับก็มีการใช้อาวุธปืนตระกูล AK ผสมผสานไปกับตระกูล AR ของทางฝั่งสหรัฐนะครับที่แอดเห็นทหารยูเครนถืออยู่นั่นก็จะเป็น M16A4 ติดสโคปนะครับผมการบุกโจมตีสนามเพลาะของทหารรัสเซียครั้งนี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับทหารยูเครนก็สามารถจับทหารรัสเซียได้เป็นจำนวนมากเลยครับบางส่วนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสบางส่วนก็เสียชีวิตคาสนามเพาะไปเลยนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยจู่โจมที่3สถานที่เกิดเหตุนะครับอยู่แถวรอบนอกบักมุดนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับถ้าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมมาต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ